รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอมีเด็กลูกนี่สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการมีเด็กลูกนี่พบหน้าพวกเราเมื่อไหร่มีคุณจะไม่มีต่อไปเพราะว่าเราทำให้นี่คุณกลายเป็นเมื่อกี้มีแบบหนูนาวิ่งใหม่ก็ไม่มีเดินมาแบบสวยๆเลยไปไหนมาไม่ได้ไปไหนพี่แค่ขึ้นกันไม่บอกหนูแค่นั้นแหละต้องพี่ไปฉี่เออไปฉี่ก็แป๊บนึงได้อ่ะหันไมค์ทีอะไรอ่ะเพลงขึ้นครับผมอ่ะพบกับจ๋าท่านแรกของเรานะครับแล้วเราข้ามไปคนที่สองก่อนได้ไหมเปิดเสียงยุงป่าต่อได้ยินนะเมื่อกี้ไปกระซิบให้เขาเปิดเสียงยุงเอาเลยเหรอพี่กะว่าโชคผมเป็นคุณวิชาวแล้วมีเสียงงี้มาแล้วจะเพี้ยผมมาแล้วไม่แต่มีวิธีการตีไม่เจ็บไม่ใช่เหรอตลกเขาจะรู้กันนี่มีแล้วเหรอครับพี่ป๋องเป็นยังไงตีไม่เจ็บมีแต่เสียงมีตีใช้ปลายนิ้วลองพี่ป๋องไม่หัวพี่มีผมเราอ่ะพี่รู้ฮะอะไรนะพี่รู้อะไรนะพี่รู้ทำไงพี่เป้รู้ลองดิเล่นอ่ะถ้าเล่นให้เจนเล่นว่ะเจนมือไม่หนักมือไม่หนักพอรอยยูมันเกาะมันเงียบปุ๊บค่อยตีตบโอเคครับพี่ชี้จุดให้ชี้จุดแล้วบอกหนูว่าหนูต้องใช้ตรงไหนมันจะเสียงดังๆนะลองลองยุ่งเงี้ยวันดังกึกดังกึกเจนเลิกคบกับพี่ไหมขอแค่นี้ดีกว่าโอ่งไม่น่าเชื่อมือทุบตีนเต่าตัวโคตรแรงไม่แต่ไม่ดังเพี้ยนะไม่ดังเพี้ยนะมันดังกึกแต่มันเสียงไม่กังวานอ่ะเสียงไม่กังวานแต่ไม่ได้หรอไม่กังวานเสียงไม่กังวานพี่บอกไหมให้พี่ตบเราใช่ไหมลองดูนะไม่เป็นนะแต่จะพยายามเสียงยุงมาก่อนแล้วเอาเลยหนูหนูไม่มีเสียงเลยเมื่อกี้หนูไม่มีเสียงเลยลองใหม่ตรงนี้ใช้ตรงนี้ตัวนั้นนี่ดูตัวอย่างจังหวะนี้ลองดูทีนะหายโยนก่อนจอดจอดนะนี่ไงคือนะผมไล่พี่ฝั่งนะคือแดงจริงมัน 3-4 รอบแล้วอะคือว่าสองคนนี้เขามาตกกันไป 3-4 รอบแล้วคือมันมีแดงอะมันแดงแล้วไม่แดงเลยคือว่าผมติดใจตรงที่ว่าพี่ก็เห็นว่าหัวผมมันแดงแล้วพี่เอางี้ก็ยังเดินเข้ามาการตบเนี่ยตบแรงๆไม่เจ็บก็ตบได้นะใช่ตบใส่ท็อปสปินมันจะหมุนยังไงคะมีใครได้ไหมเดี๋ยวพี่ตบอีกด้านมันจะได้แดงพอกันยุ่งไม่แดงจริงแดงจริงสองคนนี้เข้าใจเลยว่าเล่นทำไมพี่เป็นคนแบบนี้วะท็อปสปินเนี่ยมันจะแบบไม่เจ็บไงหรอพี่เชื่อไหมแดงจริงเนี่ยนะตอนนี้ถ้าผมไปแบบโรงพยาบาลนะเกี่ยวกับพวกสมองเนี่ยผ่ามาเนี่ยเป็นไงมีแต่มือพวกพี่ทั้งนั้นเลยทั้งนั้น
็มหวยหมดแล้วไอ้เดี๋ยวๆผมอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวลูกนี่ที่ไหนลูกนี่เฮ้ยผมทำอะไรยังไม่ต้องสมองเลยนะอยากจะรู้ใช่ไหมพอแล้วเดี๋ยวดูว่าแขก3คนยุงมาทุกรอบเลยไอ้พวกนั้นก็เห็นกดแล้วสนุกเดี๋ยวเขากดใหญ่เลยแดงเลยคุณผู้ชมนะฮะที่อยากอยู่ในวงการบันเทิงคุณเป็นอะไรก็ได้อย่าเป็นตลกอย่างเดียวเป็นอยู่กันกี่คนอ่ะปากเลยปากเลยเบอร์เบอร์ตกกระเส้นเบอร์แล้วแนะนำกรรมการดีกว่าก่อนจะลืมกันไปอ๋อต้องพูดถึงจัดก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่บอกก่อนนะถ้าวันนี้ทำงานไม่เต็มที่กราบขอสมาภัยทุกคนด้วยเหมือนนอนน้อยปวดหัวปวดหัวไม่ได้ไม่รู้กำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับน้องจะดุแค่ไหนพี่ไหวเสมอมีเด็ดลูกนี่ช่วงที่2อ๋อต้องพูดถึงจัดก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช่บอกก่อนนะถ้าวันนี้ทำงานไม่เต็มที่กราบขอสมาภัยทุกคนด้วยเหมือนนอนน้อยปวดหัวปวดหัวเป็นไรไม่รู้อ่ะพบกับจัดท่านแรกครับดีเจเช่าเช่าอาจารย์ไม่มีให้เพราะช่วงนี้อาจารย์ก็แย่เก็บตังค์ไว้บ้างเถอะต่อไปครับพี่ป๋องกับพลทองพงษ์ What 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 whatสนุกเลยอ่ะไปไหนเต้นเต้นเยอะเพียแต่ก็หลับสุดยอดแต่งตัวเป็นพิงค์แพนเตอร์เลยเอาตัวเราพิชิตนวรัตน สเตย์ยาวมากของสเตย์เนี่ยมันสิ่งนี้นะเดี๋ยวที่คนแก่เขาใส่ป่ะใช่ป่ะข้างหลังอ่ะอะไรใส่สเตย์ข้างหลังไม่เห็นตอนเต้นละคนเห็นไงมันเป็นสเตย์ยาวเนี่ยไม่ได้แต่มันติดอย่างนี้ทั้งตัวฮะมันติดอย่างนี้ทั้งตัวอ๋อที่เอาที่เป็นชุดแบบข้างในอย่างเงี้ยหรอใช่แบบที่คนแก่ๆเขาใส่หรอคนต่อไปพี่แก้มขวัญชนกค่ะชวนเที่ยวไม่เคยเที่ยวทั้งวันเลยคนถัดไปเขาเตรียมตัวพร้อมมาอย่างดีค่ะวันนี้พี่แจ๊คสวัสดีครับผมพิษณุนินกลับน้องจะดุแค่ไหนพี่ไหวเสมอง่ายๆวันนี้ง่ายๆจัดท่านสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะเดี๋ยวๆอันนี้ดีกว่าอันนี้ท่าเต้นท่าอนุเต้นเด็กวัยรุ่นชอบทั้งประเทศสวัสดีครับผมพิษณุนี่ครับน้องจะดุแค่ไหนพี่ไหวเสมอเราก็ทำอย่างนี้ครับเอาพี่อนุถนัดเอาพี่อนุแค่อนุถนัดพอแล้วสาวๆต้องรับด้วยนะ1 2 3นิดหน่อยเอาเท่าที่ทำได้จัดท่านสุดท้ายของเราค่ะคุณอาพิษณุนินกลัดค่ะ
เฮ้ยยืนเลยเหรอยืนยืนสวัสดีครับผมพิษณุนินทร์กลัดนี่น้องจะดุแค่ไหนพี่ไหวเสมทั่วประเทศพบกับลูกหนี้คนแรกนะครับคุณพิมพ์นิภาจากอยุธยาสวัสดีค่ะพ่อแม่เนี่ยเป็นเจ้าของอู่รถก็เลยเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะแต่การที่โตขึ้นมาเนี่ยก็มีเรื่องให้เคลือบแคลงสงสัยมาโดยตลอดเป็นเรื่องอะไรนั้นอยากรู้เข้าไปดูไปดูฉันว่าฉันไม่ใช่ลูกแท้ของพ่อของแม่หรอกทำไมคิดงั้นอ่ะก็พี่ชายอ่ะเป็นลูกแท้ของพ่อของแม่แม่อ่ะเอาอกเอาใจแต่พี่ชายส่วนฉันเนี่ยนิดก็ตีหน่อยก็ตีตีไม่มีเหตุผลตีตั้งแต่เด็กจนโตเลยเนี่ยแค่นี้เหรอที่น้องคิดว่าไม่ใช่ลูกอ่ะฉันอ่ะเคยถามญาติผู้ใหญ่คนอื่นนะเขาก็แบบตอบอึกอักอ่ะเหมือนไม่อยากตอบยังไงก็ไม่รู้แค่นี้เหรอไม่ได้แค่นั้นวันนั้นน่ะแม่ฉันไปหาร่างทรงใช่ปะแล้วร่างทรงก็ถามว่าแม่มีลูกกี่คนฉันคิดว่าแม่ไม่กล้าโกหกร่างทรงหรอกแม่บอกไปว่ามีลูกแค่คนเดียวแค่เนี้ยก็ชัดเลยอ่ะว่าฉันน่ะไม่ใช่ลูกของแม่เหรออุ๊ยนี่ก็ดึกแล้วอ่ะรีบกลับเถอะเดี๋ยวโดนแม่ตีโอ๊ยไม่ทันแล้วอ่ะกลับไปตอนเนี้ยโดนตีเละแน่ๆเลยอ่ะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยงั้นพี่พาไปบ้านป้าที่ชัยนาทดีกว่าไหมก็ดีพี่ไปไปเขาด้วยไปชัยนาทหนีไปอยู่ชัยนาทกับเขาได้ 2-3 วันจะอยู่ต่อก็ไม่ได้เกรงใจเขาก็เลยต้องกลับมาอยุธยาเนี่ยบ้านก็กลับไม่ได้เลยต้องมาอยู่บ้านเพื่อนก่อนทั้งลูกไม่รักดีมึงหนีไปมีผัวเหรอพ่อไม่ได้มีอะไรไม่ได้เสียอะไรกันเลยมึงอย่ามาต้อแหละนี่มึงมาแน่เลยมึงกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ได้ไปเดี๋ยวนี้กลับบ้านวันนั้นโดนเคี่ยนสยับเลยเราก็เลยหนีไม่ได้เสียกับแฟนเขาเนี้ยตีดีนะไม่เป็นไรนะไม่มีเหตุตีแล้วนะเจ็บมึงนี่ไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักจำมึงยิ่งมามึงยิ่งเล็ดกลับบ้านเดี๋ยวนี้เฮ้ยมึงปล่อยลูกกูเดี๋ยวนี้นะมึงเตรียมตัวไปเลยลูกกูอายุยังไม่ถึง15มึงเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยกลับบ้านไปเลยไปเลยหลังจากวันนั้นมันก็เอาผู้ใหญ่มาสู่ขอก็อยู่กินกันแต่อยู่กันแค่4วันมันบอกว่ามันจะไปเติมน้ำมันแล้วมันก็หายไปเลยสุดท้ายเราก็เลยต้องกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่สักพักก็เหงาอีกแล้วเจอลูกค้าที่มาซื้ออะไหล่ร้านพ่อกับแม่เป็นในตรวจรถเมย์มีอายุนิดหน่อยถูกใจแอบไปหาความสุขกันมาก็เลยตัวเบากลับบ้านเลยเนี่ยเล็กมึงนี่ไปได้กับผู้ชายมาอีกใช่ไหมมึงนึกว่ากูไม่รู้เหรอฮะโดนทิ้งครั้งที่แล้วมึงไม่เข็ดหรือไงอายุแค่นี้มึงได้ผัวมาแล้ว2คนเล็ดนักใช่ไหมเดี๋ยวกูจะตีมึงให้ตายแล้วมึงมาเดี๋ยวนี้ไม่เอา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 มึงมาพ่อให้คนที่สองครับพี่ตีให้ตายก็ไม่เลิกเราก็แอบได้เสียเขามาเรื่อยๆแล้วอยู่ดีเขาก็หายไปแต่วันนี้เขานัดเจอเราดีเลยจะได้กลับมาเจอกันอีกพี่เดี๋ยวหยุดแป๊บนึงอะไรเหรอเธอมานี่ดินี่เมียพี่ฮะเมียพี่ใช่ที่พี่นัดมาเจอหน้ากันวันนี้คือจะเคลียร์ให้จบๆไปถือว่าเราจบกันเด็ดขาดแล้วนะตามนี้นะเธอไปเธอกลับบ้านเอ้านัดมาคิวนัดมาเจอแต่นัดไปทิ้งซะงั้นน่ะโอ๊ยอะไรวะระวังหน่อยขอบคุณพี่มากนะที่พาหนูมาส่งบ้านเนี่ยโอ๊ยไม่เป็นไรพี่สงสารหนูพี่เห็นหนูอกหักจากเพื่อนพี่อ่ะพี่ก็เลยกะว่าคือพี่จะมาดามใจให้กับหนูอ่ะจริงหรือเปล่าพี่โอ๊ยจริงนี่รับรองพี่ก็ไม่แพ้แฟนเก่าหนูหรอกนะจริงเหรอกำลังสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับนี่มึงคิวกูจะกลับไปอยู่มึงเหรอไม่กลับเหรอกลับดิตรงเนี้ยว่างอยู่อ่ะไม่กลับไปได้ไงอ่ะลูกนี่ช่วงที่3เล่นนี่ไง
ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยกูนี่เหนื่อยจังเลยแรดเหลือเกินไปเข้าบ้านอาบแสงเข้าบ้านอะไรน่ะแต่ยังไม่ได้กันนะคนนี้อยากพี่หนูไปอยู่ด้วยหนูไม่อยากโดนตบกับพี่อ๋อได้เดี๋ยวโอ้นี่หนูคิดไม่ผิดละจะไปอยู่กับพี่เลยนะพี่ดูแลหนูดีนะดูสิไปอยู่กับมันจะมีลูกมีเต้าแต่มันก็เหลวแหลกงานการก็ไม่ทำเอาแต่ติดเหล้าขนาดพ่อแม่มันยังไล่ออกจากบ้านมันก็ยังไม่สำนึกโอ้ยไม่ไหวแล้วเราต้องเลิกลูกเราก็ทิ้งไว้กับแม่ย่าส่วนตัวเราก็ต้องมาเป็นแคชเชียร์หาเงินอยู่เนี่ยกินเงินด้วยครับอ้าวลมอะไรหอบมึงกลับมาเจอกูเนี่ยอาจจะเป็นลมรักก็ได้นะนั่นแน่กูแต่งงานกับมึงมาแค่4วันแล้วมึงบอกกูว่ามึงจะไปเติมน้ำมันแล้วมึงก็หายไปเลยแล้วมึงจะมาลงรักอะไรก็ตอนเนี้ยเลิกคบกับคนนั้นไปแล้วเรากลับไปอยู่ด้วยกันได้ไหมอ่ะนี่มึงคิดว่ากูจะกลับไปอยู่มึงเหรอไม่กลับเหรอกลับดิตรงเนี้ยว่างอยู่อ่ะไม่กลับไปได้ไงอ่ะจริงอ่ะโอ้โหกลับมาอยู่กับมันนึกว่าจะดีมีลูกกับมันอีกคนหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้ถึงก็ติดยางานการก็ไม่ทำโอ้ยไม่ไหวอะถึงก็ต้องเลิกแต่ไม่เป็นไรเราเป็นคนไม่ชอบว่างต้องหาอะไรมาเติมเต็มตลอดเลยก็ยังดีนะที่เรามีโซเชียลเนี่ยได้คนหล่อซะด้วยต้องนัดเจอซะแล้วไปนับไปไม่ธรรมดานะเจ๊ไม่ธรรมดาพี่เสียใส่ใครไม่ธรรมดาไม่เหน็ดไม่เหนื่อยครับคุณพิมพ์นี่ป้าเราโตมาเป็นไงบ้างที่บ้านอ่ะที่บ้านมีฐานะแต่ว่ามีปมด้อยนิดหน่อยรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ลูกเขาแล้วจริงๆใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ค่ะเคยถามเขาไหมไม่เคยถามค่ะแต่พอดีแม่นับถือที่ที่นึงแล้วก็ไปบ่อยปู่ท่านก็เลยถามว่าเอ็งมีลูกกี่คนเขาก็เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เนี่ยค่ะวันนั้นก็เลยได้ยินแม่พูดความจริงว่าลูกแค่คนเดียวปู่ก็เลยถามว่าคนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่แต่สิ่งที่เรารู้สึกมาตลอดคือเราก็รู้ว่าเหมือนเราไม่ใช่อ่ะค่ะปู่ไหนอะคะปู่เป็นร่างทรงค่ะเขาบอกเรายังเด็กๆอยู่ใช่ไหมตอนนั้นเหรอคะไม่เด็กแล้วค่ะอยู่ประมาณ30ค่ะโอ้30ตอนนั้น30เหรอหมายถึงตอนที่ไปดูปู่ด้วยกันกับแม่ค่ะตอนที่ได้แต่ว่าสมัยเด็กๆอ่ะมีความรู้สึกเรารู้มาตลอดแล้วโดนตีบ่อยเลิกโรงเรียนปุ๊บหนูต้องกลับบ้านหนูทะเลทลายอะไรไม่ได้แต่หนูก็ทะเลทลายตลอดเลยค่ะถูกแล้วถูกต้องแล้วค่ะทีนี้เรามาที่แฟนคนแรกเป็นไงบ้างเจอกันยังไงเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนก็เลยเจอกันแล้วก็ความใจเลวของเราก็เลยแอบออกจากบ้านไปหาเขาอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน่ะเราอ่ะตอนนั้นอายุ15ค่ะตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ยังเรียนอยู่ม.1 ค่ะคือรู้จักกันมาตั้งแต่ป.6 พ่อไม่รู้รู้ค่ะแต่ว่ายังจับไม่ได้พ่อไปตามเก่งเนาะพอหนูเริ่มรู้แล้วว่าพ่อกับแม่รู้หนูก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปมาจากครั้งแรกที่ไปคุยกันแล้วบอกว่าดึกแล้วกลับบ้านไม่ได้หรอกกลับไปก็โดนตีใช่ค่ะแล้วผู้ชายก็เลยชวนไปไชน่าจากอยุธยานะใช่ค่ะก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันกลับดึกไม่กล้าเข้าบ้านแต่ว่าตัดสินใจไปแบบไกลเลยอ่ะไม่ใกล้นะคิดอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรอะคิดว่าคือกลับบ้านไงก็คือโดนแม่ตีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าเราอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาหรือเปล่าค่ะเหมือนไหนๆก็โดนอยู่แล้วแหละก็ไปซะเลยแล้วไปอยู่ไชน่ากี่วันคะคืนนึงกับอีกวันนึงอะค่ะแล้วก็กลับแต่ไม่ได้มีอะไรกันไม่มีอะไรกันค่ะกลับมาก็ไม่เข้าบ้านเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับไม่ได้เหงาตรงส่วนนั้นนะคะหมายถึงว่าแจ๊สส่วนไหนที่เหงาเวลาเหงามันจะเหงาส่วนไหนผมกำลังนั่งมองอยู่เพราะว่ามันเป็นส่วนเดียวกันหมดเลยกล่าวว่ายุคนั้นน่าจะคล้ายสายป่านเราไม่สายป่านก็สายแปดอะกูว่า